ครับแต่ว่านี่ตอนนี้เสกสรร34แล้วนะครับยังหาเงินได้ไฟที่แล้วก็2ล้านบาทเลยนะครับอยู่ที่วินัยนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกตัวอย่างเลยครับในการดูแลเรื่องของสภาพร่างกายครับและวินัยการที่ซ้อมดีเยี่ยมครับศอกกลับครับก็มีศอกกลับให้ได้เห็นทั้ง2คนครับโอ้โหศอกกลับครับแต่ว่าหมัดขวานี่เต็มคาราเบลครับเข้าเต็มกระโดงคาก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายของเสกสรรครับวันนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ยากจนเกินไปครับเดี๋ยวดูครับ2ยกที่เหลือครับกรรมการวัชรินทร์ วัชรีพงศ์สับมือชกครับก็ยังเป็นกรรมการหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับที่ได้ตัดสินวันลุมพินีแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพครับรายการระดับโลกครับแข้งมาคืนแข้งทีบขวาครับเตะขาครับทางด้านของเสกสรรครับหมัด1 2 3ของวิเตสครับออกเป็นชุดนะครับหมัดของวิเตสเสกสรรต้องระวังเลยครับนี่ฮะแม่ก็มีเอียงไปเอียงมาเหมือนกันครับแต่ว่ายังทนอยู่ได้ครับเสกสรรเอาแล้วครับโอ้โหหมัดของวิเตสแม่หนึ่งสองสามสี่นะครับไม่ใช่ว่ามาหมัดเดียวครับศอกก็มีครับเอาบวกศอกครับเอาเจอศอกขวาครับเสกสรรครับมีแกว่งเล็กน้อยเอาเตะขาขึ้นโอ้เดินมางัดศอกครับทางด้านของวิเตสเสกสรรเตะขาครับหมัดขวาโดนหมัดซ้ายหมัดซ้ายของวิเตสสับศอกขวาครับเสกสรรไม่สนครับเตะขาครับเอาวิเตสเตะขาขึ้นครับโอ้โหดูครับแม่เสกสรรวันนี้นี่วัดแตกครับอ้าวลุยเข้าไปบุกเข้าไปสอกกลับไม่โดนครับวิเตสเสียบเข่าครับวิเตสแต่แหมตัวเองก็เสียหลักครับหลักไม่ดีนะครับโยนสูงไปหน่อยครับสับสอกซ้ายโดนหมัดขวาของเสกสรรสอกขวามาครับสอกขวาคืนไปครับนี่ครับได้อะไรขึ้นอย่างนั้นเอ้าแล้วอะไรครับเหมือนจะกระจับนะฮะนี่ส่งสัญญาณว่าโดนกระจับครับทางด้านของวิเตสครับตามกติกาก็ต้องให้พักได้ถึง5นาทีครับครับผมหรือจนกว่าจะหายจุดครับแต่ไม่เกิน5นาทีครับโอ้หน้าตาเก๋ๆครับจุดตรงนั้นนี่เขตปลอดอาวุธเลยครับก็ไม่มีเจตนาแน่นอนครับเสกสรรนี่เป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูฮะโดนตรงไหนยังไงครับเตะปั๊บเข้าไปโอ้โหครับกล่องดวงใจครับเขตปลอดอาวุธหรือว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าตรงนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตนะให้พักแล้วกรรมการเช็คแล้วสู้ต่อครับก็ขอโทษแล้วครับเสกสรรไม่ได้ตั้งใจครับลุยต่อ1 2 3 4นะครับจังหวะออกหมัดของวิเตสยังคงเหมือนเดิมครับเตะขาครับเตะขาคืนครับเสกสรรโอ้โหดูครับดูหมัดศอกของวิเตสก็ถือว่าเฉียดไปเฉียดมาครับนี่ฮะเสกสรรก็โดนนะครับแต่ว่ายังทนอยู่ได้ครับโอ้โหจังหวะบวกจังหวะนี้โอ้โดนทั้งหมัดโดนทั้งศอกครับเสกสรรครับแต่ว่าโอ้ไปต่อยไม่โดนครับแทงเข่าขวาครับเสกสรรครับแทงเข่าขวา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 ครับศอกขวาครับเสกสรรครับมีเตสว่ายังไงครับโดนศอกขวาของเสกสรรครับมีเตสต่อยหมัดขวาคืนอัปคัตขวาโอ้โหดีครับปักหลักเลยครับปักหลักดวลกันเลยครับอ้าวเสกสรรบอกขอมาแลกกันเถอะชอบมากๆครับขอให้แลกกันครับแต่ว่าวิเตสฉากออกข้างแล้วก็หาจังหวะบวกครับจังหวะนี้กรรมการแยกครับสร้างจังหวะเสกสรรน่ะเดินต่อแน่แหละครับเตะขาครับแล้ววิเตสอู่หมัดไม่ถึงขยับไปครับเสกสรรครับเตะขาครับเสกสรรครับวิเตสเตะคืนหมัดซ้ายครับคล่อมไปครับหมัดขวาของเสกสรรครับโอ้โดนหมัดขวาของเสกสรรก็มีเอียงกระเทยเล่เหมือนกันครับวิเตสและในตีข่าวครับตีเข่าขวาครับเสกสรรครับครับนี่ฮะถ้าเกิดตีได้กรรมการก็จะปล่อยให้ตีเลยครับวงในครับแต่ว่าถ้าแบ่งตัวนานกรรมการแยกกันดีครับนะดูต่อครับเสกสรรอาจจะดูทรงไม่เสืออาจจะดูโครงเพลงแต่ว่าก็ออกอาวุธได้ตลอดครับมีจระเข้ฟาดหางโชว์ครับเล่นท่ายากครับแม่มีศอกกลับครับเสกสรรโชคดีไม่โดนครับคือไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทำนะครับแฟนมวยที่ติดตามเสกสรรนี่จะเห็นอาวุธแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วครับครับผมยังครับยังอยู่ครับลุยต่อครับจังหวะบวกหมัดจังหวะบวกหมัดครับใครโดนใครครับแหมมีเหวี่ยงกลับหลังเหมือนกันครับวิเตสหมดยกที่2ครับโอ้โหไม่ต้องหายใจหายคอกันเลยครับโอ้โหน่าอิจฉาครับน่าอิจฉาคนที่เข้าอยู่ในสนามมวยลุมพินีณวันนี้ครับกับรายการยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ดูซุปเปอร์สตาร์เปิดต้นของเมืองไทยแบบนี้และก็ 3,000 คนในนั้นนี่โอ้โหคงจะมีความสุขมากมายครับครับจังหวะโดนเตะขาก็มีแกว่งๆครับเสกสรรครับแต่ว่าด้วยหัวใจที่เรียกว่าเกิน 100% ครับโดนขวาเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันได้ขวาคืนครับเสกสรรครับแล้วก็ช็อตต่อเนื่องครับโอ้ยโดนศอกขวาก่อนครับเสกสรรครับโดนหมัดขวา
เนี่ยครับแต่ว่าก็คืนทันควันหมัดขวาของเสกสรรครับดูครับเอาหมัดนี้พืชครับแต่ว่ายังมีซ้ายครับโอ้โหพระเจ้าประคุณครับขวาไปแล้วนะครับมีซ้ายมาครับก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับอาวุธที่ออกของทั้งคู่ครับเพราะว่าเปิดหน้าแลกกันแบบนี้นี่เอาละครับถือว่าคู่ขี้มากๆครับ2ยกที่ผ่านมาลุ้นกันต่อยกที่3ยกสุดท้ายครับค่าตัวหลายแสนนี่เขาเหมาะสมที่จะได้รับทุกประการครับแล้วก็โบนัสจะแตกไม่แตกก็ต้องรอติดตามนะครับเอาละครับยังเดินเร็วเหมือนเดิมนะครับเสกสรรครับหมัดขวาครับวิเตสรอดักจังหวะ2ครับหมัด1 2ของวิเตสหมัดซ้ายตรงของวิเตสครับเขาลอยครับไอ้ขึ้นหัวเลยครับเสียบเขาครับวิเตสครับยังไงต่อครับเสียบเดินสาดแข้งครับเตะขาเตะไปขาไป2ทีครับเสกสรรตอนเข้ามุมครับจะเตะยังไม่ได้จังหวะจะเจอแข้งของวิเตสเด้งตีเขาเด้งไป2ทีครับโอ้แต่นายนี่เห็นเลยนะครับว่าเสกสรรทำได้ดีครับไปต่อครับเสกสรรครับวิเตสเตะขาครับ1 2 3ครับศอกขวาเจอศอกขวาโต้สับศอกขวาไปแล้วก็ตีไม่ตีตีเข่าขวาครับเสกสรรครับวิเตสก็พยายามตีเข่าคืนเข่าซ้ายของเสกสรรก็เรียกว่าออกได้หมดแล้วครับอาวุธที่มีอยู่ของเสกสรรตอนนี้ครับจังหวะนี้กระโดดเข่าลอยครับโอ้โหติดที่มุมครับจังหวะนี้ซอยเข่าครับไม่ชัดกรรมการแยกคือจะไปเตะขาหน้าของเสกสรรนะครับแต่ว่าวืดไปครับทำให้ตัวเองนี่เสียหลักครับเอาละครับแทงมาเสกสรรต่อยคืนศอกซ้ายของวิเตสครับศอกขวาของเสกสรรครับศอกขวาของเสกสรรครับศอกขวาครับแล้วก็หมัดขวาเสกสรรเจอศอกขวาโต้ศอกขวาของเสกสรรวีเตสงัดศอกซ้ายคืนโอ้โหคึกเหลือเกินครับเสกสรรครับนี่แหละฮะต่อยในไทยแล้วครับกองเชียร์กำลังใจล้นหลามครับเสียงเชียร์ในเวทีดังมากๆครับตอนนี้เสกสรรก็คึกไม่หยุดเลยครับทางจังหวะวงในตีครับเสียบครับวีเตสยังไงครับกรรมการแยกครับโอ้ถ้าเกิดวีเตสแรกครับคงจะตื่นเต้นเร้าใจทุกยกแหละครับแต่ยกนี้นี่ไม่แรกครับวิเตสครับรอจังหวะ2หมัด1 2ครับแต่ว่าเสกสรรไม่สนนะครับชนต่อครับไม่มีทรงอยู่แล้วนะครับเสกสรรครับเป็นจอมยุทธไร้ตำราอีกคนนึงครับแต่ว่าได้ดูทุกลูกครับอาวุธที่ออกโดนถีบหน้าโยนเข่าขวาครับเสกสรรครับโอ้โหดูครับแกหายใจทางไหนครับเสกสรรคือออกวุ่นไม่หยุดเลยนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าขยันออกครับจังหวะนี้โอ้โหกระโดดเตะครับไม่โดนครับจะเล่นท่ายากนะครับวีเตสครับหมัด1 2ครับหมัดขวาล่างสลับบนครับพยายามจะต่อยครับเอาล่ะครับกัดฟันแรกหรือเปล่าครับทางด้านของวีเตสโดนแข้งขวาของเสกสรรครับหมัด1 2วีเตสเอามาคัดขวาโอ้โหหมัดนี่ไม่ถึงนะครับโอ้เสกสรรยังไงครับกอดไปก่อนหมุนออกข้างโอ้โหคืออาวุธของวีเตสก็น่ากลัวครับเพียงแต่ว่าก็ยังไม่โดนจังๆทั้งทีครับจะเฉียวไปเฉียวมาครับชุดเมื่อสักครู่นี้เอาละครับวงในขีบมาครับขีบมาเสียบครับเอาละครับเอาวันนี้ลากคอมาเสียบครับเสียบอีกไหมไม่เสียบกรรมการแยกหมดยกด้วยสิครับโอ้โหเสียงปรบมือเกลียวกราวครับโอ้ไม่หยุดกันเลยครับ3ยก3ยก9นาทีครับและที่ดูภาพนี้ครับโอ้โหอาวุโสน้อยกว่าครับมีเตสครับมากกว่า5ปีแล้วครับต้นกาบเลยครับคือเขาก็ชื่นชมชื่นชอบในความดุดันของเสกสรรอยู่แล้วครับวันนี้แหมถือว่าเป็นนักมวยในดวงใจอีกคนนึงเลยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาชกกันครับนี่ครับถีบหน้าครับนักมวยในดวงใจครับโยนเข่าขวาครับว่ากันไม่ได้ครับเป็นเรื่องของแม่ไม้มวยไทยครับพยายามเนี่ยครับจะตัดลากแล้วตัวเองเสียหลักโยนเข่าขวาครับเรียกว่ามีวินาทีทองครับทีมหน้าวันนี้ได้เห็นบาทาลูกพักของวีเตสเยอะมากนะครับหมัดซ้ายไม่โดนครับแต่ว่าได้ขวาเขาเต็มขมับครับดูอีกจังหวะหนึ่งครับเนี่ยปั้งเข้าไปครับทีมลักษณะเสยๆนะครับเสยๆก็คือโดนคางก่อนนะครับทีมอย่างนี้เจ็บครับแรงครับแบบนี้นี่ฮะก็สมกับที่มาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยครบนะครับซีวีวีเตสครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผลการตัดสินครับคู่นี้จะออกฝั่งไหนครับเพราะว่าคู่ขี้เหลือเกินครับ Murder
Ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision. สันอขวัญเมืองครับคนไม่ยอมคนครับจากประเทศไทยของเรานะครับเอาชนะซิมิวิเตสครับแหมซิมิวิเตสที่เสื้อของเขาที่เป็นทีมชาติทีมชาติไทยครับแล้วก็เป็นรูปปั้นของปูตุ้ยด้วยนะครับเป็นภาพของปูตุ้ยยอดธงเสนานันท์ด้วยนะครับครับโอ้โหสุดมันครับเซ็กซอน every single time youSet foot in this ring. It is so much fun to watch. This jam-packed